ขาจมขาจมรองเท้าอย่าหลุดอย่าตะขาบเฮ้ยนั่นน่ะไหนไม่ได้ใหญ่มั้ยไหนไงเดินแล้วไอ้เหลือมอ่ะฮะเออเดี๋ยวพูดถึงทำไมวะอย่าเฮ้ยเราอยู่ในป่าอยู่ไม่พูดถึงแม่ใจเย็นเมื่อกี้เสียงตายหญ้านี่ถ้าเกิดรื้อออกนี่เราจมเลยเนี่ยมันเป็นคลองแล้วเนี่ยอ่ะแล้วรู้ไหมทำไมมังกรเนี่ยถึงสูญพันธุ์ฟังขึ้นไปสวัสดีครับกับเช้าบรรยากาศที่ดีนะครับผมก็เมื่อหลายวันก่อนบ้านเพื่อนๆก็อาจจะเป็นอย่างผมใช่ไหมครับคือแบบว่าฝนมันตกติดกันทุกวันเลยแต่บ้านผมฝนตกอย่างเดียวไม่พอแถมมันมีงูเหลือมแถมมาด้วยครับทุกคนจะไม่แถมได้ยังไงล่ะครับเพื่อนๆเอ้ยฝนก็ตกหญ้าก็รกมันก็เป็นที่อยู่ของศูนย์รวมสรรพสัตว์ฉะนั้นเห็นเครื่องข้างหลังผมไหมครับใช่แล้วครับวันนี้ผมกับพ่อจะไปตัดหญ้าครับเสือใช่ครับจะลุยป่านะฮะเสือสามัญไหมไม่รู้เสือสามัญนะผมไม่แน่นะครับอาจจะเจองูเหลือมยักษ์นอนอยู่ก็ได้นะไปดูดีกว่าครับยังอยากให้อยู่เหรอแชมป์ตะกล้องไม่อยากไปนะครับไม่ถ้าเจอมานี่ก็ตัวใครตัวแล้วทำไมเมื่อวานไม่ถ่ายกันมันเร็วมากเลยนะไปนะงูเหลืองเนี่ยนะงูเหลืองตะกล้องก็ไม่ไปแล้วไม่เอาดีกว่าก่อนอื่นเราก็ต้องมาลองเครื่องก่อนนะครับว่าติดหรือเปล่าเผื่อสนิมขึ้นนะครับนี่นะครับงูเหลือมตัวนั้นนะครับมันเลื้อยจากทางนู้นนะครับแล้วก็เลื้อยเข้ามาในป่านี้ไปตรงนู้นนะผมดูทางดิไม่รู้ทางอะไรนะดูฮะดูฮะแต่เรามีเครื่องที่อยู่เป็นทางเลยครับดูครับเป็นไงดูนู่นเป็นนู่นอะไรในทางมันเลื้อยนะครับตัดเครื่องดิปูมันใหญ่อะไหนคิดดูทุกคนเหมือนพ่อจะเหนื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปช่วยนะครับช่วยไปกลางใจครับผมเฮ้ยดูแต่เต้นขายจมขายจมช่วยยังไงวะขายจมแล้วทุกคนตอนนี้หายไปข้างนึงทุกคนไปช่วยกันยังไงวะเจอคนดูดนะโอ้โหมีแอ่งน้ำตากล้องไม่กล้าลงเลยมันเป็นยังไงมันเป็นแอ่งอ่ะเป็นหลุมๆอ่ะยังไงเนี่ยแล้วแม่จะลงไปได้ไหมเนี่ยไหวดูรองเท้าอย่าหลุดอย่าเฮ้ยไม่ได้โดนอะไรเนี่ยรองเท้าไม่ดูดิดูดิมันติดเกือบเลยตะขาบเฮ้ยนั่นน่ะไม่ได้ใหญ่มั้ยไหนนั่นไงเดินอยู่นี่เห็นไหมไหวนี่เจอแล้วอสรพิษ1ตัวแล้วเป็นโพรงน้ำอ่ะเนี่ยเฮ้ยพี่ขาบไปเอาไปสิเราจะไปยืนดูกันทำไมเนี่ยเป็นท้องร่องเนี่ยท้องร่องอ่ะดิแล้วมันยังไงเนี่ยเราควรจะเฮ้ยมีปลาเฮ้ยมีปลาเฮ้ยนี่ไม่อยากเข้าไปเลยอ่ะเมื่อกี้จะตะขาบแล้วอ่ะมันเป็นน้ำไปไม่ได้ไงพวกนี้มันจะขังอยู่กันเนี่ยนี่อุ้ย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 ตกใจโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าน้ำมันเหลือแค่ตรงนี้ไงเนี่ยปลามันก็จะมากองอยู่ตรงนี้ไม่ลึกเลยไงขาขาขึ้นโบกเอาไว้เหมือนเป็นดินแต่จริงๆน้องมันเป็นน้ำนี่หว่าตรงนี้ตัวเนี่ยนี่ได้ปลาเฉยสิ่งที่เราควรทำนะตอนนี้คือรีบเดินขึ้นบนสะพานแล้วเข้าห้องอย่างเร่งด่วนฮะต้องเอาให้เสร็จดีภารกิจไม่สิ่งที่ควรทำคือแม่คนเดียวคนอื่นอยู่แถวนี้ไปเอา
ม่ต้องไม่อยู่ตรงนี้ไงดูขาแม่ตอนนี้สิคะทุกคนจมลงไปเลยน้ำหนักแม่เยอะไงฮะคือมันบางไงครับฮะเอ้าทุกคนครับตะขาบปลาแล้วก็เต่าวะทุกคนเนี่ยลูกเต่าลูกเต่าด้วยลูกเต่าด้วยสัตว์เยอะว่ะกลัวว่ะแล้วไอ้เหลือมาฮะเออเดี๋ยวจริงทำไมวะอย่าเราอยู่ในป่าอยู่ไม่ได้พูดถึงแม่ใจเย็นเมื่อกี้เสียงอะไรไม่รู้ดิเฮ้ยเราควรจะไปอย่าพูดถึงนะแม่เราอยู่ในป่าไม่สนใจสัตว์อะไรทั้งนั้นละคนตายวิวเฮ้ยเฮ้ยลังมันนะเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวเล็กกว่าอีกเฮ้ยจับเฮ้ยระวังเอาไปเหยียบทั้งตัวเลยไม่เปียอะไรเนี่ยว่ะเอาไปดิเดี๋ยวนี่แอ่งเยอะว่ะเล่นอะไรอยู่เนี่ยนี่คาไปสนุกเลยครับเฮ้ยโอ้โหขึ้นมามันหลบอยู่ตรงนี้ฮะมันไม่มีน้ำเด็ดมันมาเพียบเลย4ตัวเลยมันเป็นแอ่งเนี่ยเราไปเปิดย่าให้เขาร้อนมั้ยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้กันแน่เลยเนี่ยมันเป็นน้ำที่ว่าเหลือแอ่งเดียวเนี่ยใต้หญ้านี่ถ้าเกิดรื้อออกนี่เราจมเลยเนี่ยมันเป็นคลองแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะเจอมากกว่านี้เมื่อกี้เสียงอะไรไม่รู้ชื่อมาจากพุ่มหญ้าตรงนั้นนะชนเดี๋ยวพี่พี่เจ้าอารมณ์สุนทรีดูเลขก่อนเลขอะไรพ่อไปแล้วเดี๋ยวไปรออะไรอ่ะติดขาติดไว้ไม่ได้โชคดีครับปล่อยไว้ก่อนมันมีปลาอยู่เดี๋ยวมันตายมันสัตว์ยากพอช่วยหน่อยขาจมงูมานี่แม่ไปไม่รอดแล้วเนี่ยฮะพูดถึงไว้ตอนนี้พ่อผมจะไม่ตัดนะครับเพราะมันมีปลาอาศัยอยู่นะฮะแม่รู้ไหมทำไมเต่าเนี่ยมันถึงอายุยืนแล้วทุกคนอ่ะรู้ไหมต่อล้านปีไม่ใช่เพราะว่าเต่าเนี่ยมันหดหัวไงหดหัวอ่ะแล้วรู้ไหมทำไมมังกรเนี่ยถึงสูญพันธุ์ตอนขึ้นไปไม่ใช่ทำไมเพราะว่ามันไม่เคยยอมใครไงเฮ้ยเป็นไงสาระครับทุกคนพี่เจ้าน่ะเฮ้ยวันนี้มาแปลกเว้ยมีสาระครับวันนี้มีสาระไปดีกว่าครับก่อนที่ผมจะสูญพันธุ์ฮะร้อนมากแล้วทุกคนแกเนี่ยนะสูญพันธุ์โอ้โหแกก็เดี๋ยวเย็นนี้มีงานอีกครับฮะเย็นนี้พ่อจะไปแหวกหญ้าให้มันเป็นน้ำมันจะได้หายใจสะดวกแล้วเราก็ทำเป็นเพิงให้เป็นบ้านอยู่อ๋อไปทำบ้านให้เขาเหรอไปปล่อยหูเล่ารองเท้าเก่งพ่อไม่ใส่เดี๋ยวหนูเอามาใส่พ่อไว้ขับรถเนี่ยเอาเหรอยืมหน่อยแป๊บเดียวเองโอเคนะอย่าลืมติดตามดูตอนต่อไปนะเดี๋ยวผมกับพ่อเนี่ยจะไปถางหญ้าให้ปลากับเต่าอยู่นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาก่อนนะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะซักรองเท้าพ่อตอนนี้ผมไปนะมันร้อนมากเลยครับเก่งเลยเนี่ยไม่ได้คุยขับรถไม่เป็นเลยเนี่ยแป๊บเดียว